คนคนนั้นก็คือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรปรบมือท่านนะครับทำดีทุกอย่างคนก็เลยรักทักษิณใช่ไหมครับถือว่าทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางประชาธิปไตยใช่ไหมครับเมื่อท่านถูกค้นล้มเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับพลเอกสนธิบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติตายไปแล้วก็บอกไม่ได้แต่วันนี้คนเสื้อแดงตาสว่างทั้งแผ่นดินแล้วตายก็ยอมเห็นไหมครับวันที่10เมษายนที่นี่คนเสื้อแดงได้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับพรรคเพื่อไทยต้องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับคืนความสุขให้ประชาชนแต่กำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50เพื่อคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนมันบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50รับไปก่อนแก้ทีหลังแต่พอเราจะแก้มันก็ไม่ยอมให้แก้โหให้มันหน่อยครับมันบอกให้แก้เป็นลายมาตาเราก็แก้มันก็ขัดขวางอีกใช่ไหมครับโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญร่วมมือกับ40สว.นักกล่าวหาเลยนะครับถ้าท่านทำจริงๆพวกเราต้องต่อต้านใช่ไหมครับหากเขาร่วมมือกับทหารเราจะลุกฮือขึ้นมาคนเสื้อแดงจะต่อต้านรัฐประหารด้วยกันใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับยังมีนักโทษอยู่ในคุกอีกพวกเราต้องการเสนอพรบนิรโทษกรรมปล่อยพวกเราออกจากคุกปล่อยพวกเราให้มีอิสระเสรีภาพใช่ไหมครับวันที่18สสนะครับโปรดฟังไว้ผมกับสสวรชัยสสสมคิดและผมเนี่ยนะครับกับอีก40สวจะเสนอเลื่อนวาระมาให้พิจารณาถ้าสสคนไหนไม่สนับสนุนต้องเอามาประจานกันใช่ไหมครับให้มารู้สิบ้างว่าเกิดจากเสื้อแดงแล้วทำไมไม่ช่วยคนเสื้อแดงพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรามีพิธีบายสีสู่ขวัญคำว่าบายสีแปลว่าบายแปลว่าข้าวสีแปลว่าสิริเป็นความมงคลสู่ขวัญขวัญนี่หมายถึงวิญญาณเป็นสิ่งที่มากับเราทุกคนเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นพลังชีวิตติดกับเราไปตลอดเหมือนคนเสื้อแดงที่มาต่อสู้วันที่10เมษาชีวิตได้ลอยไปแล้วคนที่เหลืออยู่ก็อาจจะห่อเหี่ยวบ้างวันนี้เราจะมาสู่ขวัญบายสีเพื่อเรียกพลังภายในคนเสื้อแดงออกมาร่วมกันต่อสู้ครับพี่น้องเดี๋ยวครับนิดนึงครับพ่อแม่พี่น้องครับคนอีสาน20จังหวัดได้ร่วมกันเรียบร้อยแล้วที่นี่ปัญหาก็คือว่าคนเสื้อแดงทั้งประเทศเราจะช่วยกันไหมครับสู้หรือเปล่าวันนี้บายสีนะครับก็เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสสงกรานต์ด้วยครับงั้นก็ให้นางรำออกมาเลยนะครับพี่น้องครับก็ขอเชิญอาจารย์พันนวดีตันติสรินซึ่งเป็นหัวหน้าทีมบายสีสู่ขวัญ นะครับสู่ขวัญพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมที่นี่สู่ขวัญให้กับวีรชนของเราเพื่อให้มีพลังในการต่อสู้เป็นกำลังใจร่วมกันและสู่ขวัญให้กับประเทศไทยให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ให้ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ให้ได้ครับพี่น้องครับเชิญครับค่ะสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านนะคะต่อไปก็จะเป็นพิธีที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานเราจะมีการลำบายสีสู่ขวัญแล้วจากนั้นก็จะเชิญแกนนำนปช.แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมานั่งเพื่อแกนเสื้อแดงทั้งภาคอีสานจะมอบพวงมาลัยให้กับท่านแกนนปช.ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเพื่อถือว่าเร
เราเสื้อแดงทั้งแผ่นดินยังรักเคารพผู้นำของเราทุกท่านเสมอค่ะแล้วเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ท่านอาจารย์หมอเชิดชัยและทีมงานทั้งภาคอีสานได้มาทำบายสีสู่ขวัญมีการรำบายสีสู่ขวัญและมีการมอบพวงมาลัยให้กับแกนนำเชิญชมรายการต่อไปค่ะ
ขอขอบคุณนะคะท่านนักศึกษานะคะที่ได้มาช่วยรำบายสีสู่ขวัญให้กับพวกเรานะคะต่อไปก็จะเป็นพิธีจริงๆแล้วเราอยากจะรดน้ำดำหัวท่านผู้นำของเรานะคะแต่เนื่องจากว่าไม่เอื้อเราก็เลยประยุกต์โดยให้ท่านปิยฉายนะคะท่านเป็นผู้นำกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานนำพวงมาลัยมามอบให้กับแกนนำของพวกเราทั่วประเทศค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าสีแดงแกนนำของพวกเรารวมทั้งพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกท่านนะคะมีความเคารพรักคารวะและขอเป็นกำลังใจให้กับแกนนำของทุกเราทุกท่านค่ะค่ะพี่โสภาพันธ์มาด้วยนะคะท่านมาถึงนะคะพี่อยากจะพูดอะไรนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านเพิ่งมาถึงเจ้าขอบคุณเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เจ้าขอบคุณพี่โสภาพันธ์พี่ใหญ่ของเราที่มาจากเชียงของนะคะที่ร่วมอุดมการณ์กับพวกเราตลอดค่ะก็คิดว่ารายการของภาคอีสานก็จะสิ้นสุดลงนะคะด้วยการมอบพวงมาลัยนะคะแล้วก็ดิฉันจะขอกล่าวนะคะสดุดีวีรชนสั้นๆ สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการนอกจากเราจะเคารพนะคะแกนนำนปช.แล้วเราก็ยังระลึกถึงวีรชนประชาธิปไตยในอดีตนะคะตลอดมาก็เป็นการจบพิธีนะคะพฤกษกพกาสอนอีกุญชรอันปลดปรงโททนสเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมารายเส้นทั้งอินทรีย์สถิตชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะครับพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงปรบมือให้ภาคอีสานดังๆครับพี่น้องครับก็ถือว่าได้ทำพิธีลำเชิญขวัญ นะครับพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้และวีรชนผู้กล้าซึ่งได้สูญเสียชีวิตไปในการเสียสละชีวิตในเหตุการณ์วันที่10เมษายนพี่น้องที่เคารพครับถ้าเราลำลึกถึงเบื้องหลังวันที่10นั้นเห็นชัดเจนว่ากำลังทหารกว่า 50,000 คนมาทุกทิศทุกทางมีการล้อมปราบกันหนักจำนวนพี่น้องที่เสียชีวิต27คนในเวลาระยะเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มถึง20นาฬิกาสูญเสียไป24ชีวิตมืดค่ำ